บีบหัวใจน้องปีใหม่ส่งคุณตาอนุสรครั้งสุดท้ายแม่แอปต้องรีบเข้าไปปลอบเรียกได้ว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าส่งคุณพ่ออนุสรพักสุดเจริญคุณพ่อของคุณแอปทัศน์เป็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่7ตุลาคม66ที่ผ่านมาณวัดธาตุทองสถานที่จัดพิธีชาปนกิจคุณพ่ออนุสรพักสุดเจริญคุณพ่อของนักแสดงสาวชื่อดังแอปทัศน์ซึ่งได้จากไปอย่างสงบด้วยอาการป่วยโรคมะเร็งหลังรักษาตัวมานานหลายปีโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความเศร้าโศกทั้งจากญาติผู้ใหญ่คนสนิทและเพื่อนพ้องต่อมา IG โพลิพลัสจัดให้ได้เผยคลิปในพิธีชาปนกิจซึ่งมีบางช่วงบางตอนได้เผยวินาทีน้องปีใหม่กลั้นน้ำตาไม่ไหวหลังจากวางดอกไม้จันทร์และทางด้านแอปทัศน์หันไปเห็นลูกสาวร้องไห้ก็รีบเข้าไปกอดปลอบทันทีน้องปีใหม่ถือว่าเป็นหลานสาวอีกคนที่ผูกพันกับคุณตาอนุสรมากๆเช่นกันค่ะ